โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับนานแล้วไม่ได้ลงนะครับรูปทุเรียนให้ดูนะครับนะใครที่ติดตามนะครับตอนนี้ทุเรียนก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับนะฮะมาดูนะการเจริญเติบโตนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหลงลับแลหรือหลินลับแลเนี่ยครับจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็กำลังฟื้นตัวนะครับตัดยอดใหม่นะครับเป็นโรคนะฮะนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นพันมูซันคิงนะครับนะนี่ก็2ปีกว่านะครับ2ปีกว่านะซื้อมาจากงานเกษตรนะครับคนที่ติดตามได้คนที่ติดตามก็น่าจะรู้นะครับนะพวกนี้ปลูกเสริมใหม่นะครับอันนี้ชุดที่2นะครับชุดที่2ที่ปลูกนะครับนะอันนี้เอามาแซมนะครับมันห่างนะต้นนี้ก็เป็นมูซันคิงนะครับปีกว่านะครับปีกว่านะฮะน่าจะเกือบ2ปีแล้วล่ะนะครับนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่บางต้นก็สวยบางต้นก็โตช้านะครับนะเดี๋ยวไปดูที่ปลูกกันชุดแรกนะครับนะครับมีทั้งทุเรียนทั้งเงาะนะครับอันนี้เงาะมันไม่โตก็เลยเอาทุเรียนมาใส่แต่พอไปสักพักหนึ่งทุเรียนเงาะเริ่มสวยนะครับนะแข่งกันนะครับอันนี้เงาะนะครับเงาะที่ปลูกแรกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยปลูกชุดแรกนะครับเนี่ยนะใบก็สวยดีอยู่นะครับเป็นทุเรียนที่ให้ดูนะครับเป็นทุเรียนดินทรายนะครับดินทรายขาวๆนะครับนะฮะก็ไปได้ดีพวกนี้นะครับนะต้นใหญ่ๆนะปีหน้าอาจจะมีลุ้นนะครับปีหน้านะครับนะเช้าๆนะครับเจอแดดนะใบนี้สวยเลยนะครับได้แดดตอนเช้าๆนะครับบางต้นก็ตายนะครับบางต้นก็ตายแล้วก็มาซ่อมใหม่นะครับเลยโตไม่เท่าเพื่อนนะครับนะเพราะว่าปลูกแรกๆก็ไม่มีประสบการณ์นะครับมือใหม่นะครับเนี่ยนะครับประมาณ200ต้นนะครับ200ต้นพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับนะอัปเดตให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็นระยะนะครับนะทุเรียนดินทรายที่เขาบอกว่าปลูกไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ